สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครั้งที่2ในการเรียนเซลฟ์ทอล์กนะคะพูดกับตัวเองเป็นภาษาอังกฤษทุกวันนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดในเรื่องของการที่เป็นประโยคบอกเล่านะคะถ้าเราอยากจะบอกว่าฉันมีอะไรอย่างเช่น I have what I have คือเรามีอะไรหลังจากที่เราแนะนำตัวเองไปแล้วเราก็บอกว่าเนี่ยเธอฉันนะเป็นคนแบบนี้นะฉันทำอาชีพนี้นะแล้วฉันก็ทำอันนี้นะแล้วฉันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างนะคะเราอาจจะบอกว่าอะไรดี I have Thai nationality ฉันมีสัญชาติไทยเป็นต้นนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะบอกว่า I have เอาง่ายๆเนาะตั้งแต่หัวจรดเท้าของเรานะคะเราลองมาฝึกพูดกันนะคะซึ่งมันเป็นการฝึกพูดแบบเป็นการผันเป็นการฝึกเติม s หรือ es ท้ายคำนะคะถ้าสมมติว่าเป็นคำที่มี1อย่างชนิดเดียวนะคะเราไม่ต้องเติม s หรือ es นะคะแต่ถ้าเป็นคำที่มี2ชนิดขึ้นไปเราจะต้องเติม s หรือ es เสมอทีนี้เรามาฝึกกันเลยนะคะ I have one face one headTwo eyes, one nose, two ears, one mouth, one head, one neck, two hands, two arms, two elbows, 10 fingers, two wrists, one waist, two legs, two feet, and 10 toes. คุณเต้าจะบอกว่าFace ฉันมีหน้าหนึ่งหน้าเนาะมีหัวหนึ่งหัว one head มีตาสองตา two eyes มีจมูกหนึ่งจมูก one nose มีสองหู two ears มีหนึ่งปาก one mouth one neck หนึ่งคอ two hands สองมืออย่าลืมฟัง s นะ s นะคะ two hands two armsสองแขน two elbows สองข้อศอก ten fingers สิบนิ้วมือ two wrists สองข้อมือ one waist เอวหนึ่งเอว two legs สองขา two feet เท้าสองข้างแล้วก็ ten toes นิ้วเท้าเนี่ยมีสิบนิ้วนะคะเอาง่ายๆเนาะเวลาเราส่องกระจกเนี่ยแล้วก็พูดกับตัวเองนี่ฉันมีอะไรในกระจกโอเค one head two eyes two ears one nose one mouth อย่างนี้เป็นต้นนะคะเป็นตัวอย่างนะซึ่งสามารถเติมอะไรก็ได้ฝึกไว้เห็นอะไรก็ I have นั่นนี่ไปนะคะต่อมาถ้าเป็นสัตว์ล่ะ I have one dog หรือ a dog ก็ได้ค่ะถ้าเป็นหนึ่งเนาะจะใช้ a dogหรือว่า one dog ก็ได้นะคะ two cats แมว2ตัว10 ducks เป็ด10ตัว one house บ้าน1หลัง one car รถ1คันทีนี้ blank ไว้ให้นะคะ I have แล้วก็จุดจะบอกอะไรก็ได้เนาะ I have อะไรดี I have a pen a booka pencil, a notebook, a camera, หรืออะไรก็ได้แล้วแต่เนาะซึ่งสามารถเติมได้เลยนะคะเนาะภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเองเราตั้งโครงไว้แล้วเราก็เติมคำศัพท์ต่างๆได้เลยนะคะถ้าใครคิดว่ากลัวผิดจังเลยอะมาให้ครูตรวจได้นะคะหรือว่าจะอัดคลิปวิดีโอส่งมาให้ฟังก็ได้ให้ดูก็ได้นะคะครูยินดีที่จะตรวจสอบแก้ไขพัฒนาค่ะให้ทุกคนพัฒนาด้วยกันไปเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์และติดตาม Facebook ปันแสงและ YouTube ด้วยนะคะวันนี้ครูเต้าค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมฝึกกันนะคะ